สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับกับการอัปเกรดระบบส่องสว่างนะครับในรถที่สั่งคอนเทียร์นะครับรถเก่าก็ทำได้นะครับสว่างกว่ารถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนแน่นอนครับเดี๋ยวผมให้ดูสเต็ปนะครับการทำงานของตัวรถคันนี้ว่าติดตั้งอะไรบ้างนะครับสตาร์ทรถครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดลไลท์บาร์นะครับเป็นคิตตันบาร์นะครับมีระบบไฟเลี้ยวไดนามิกครับไฟเลี้ยวครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับนี่จะตกแต่งเข้าไปนะครับเสริมครับเหมือนเป็นรถรุ่นใหม่ๆเลยครับโอเคเปิดไฟต่ำครับอันนี้ครับหลังจากที่เราทำการอัปเกรดนะครับด้วยชุดโพลิเตอร์ครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น by LD นะครับเป็น Raptor 55วัตต์นะครับตัวนี้เป็นอยู่ของในแบรนด์ของฟีนิกซ์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นแสงครับหลังจากที่เราทำการอัปเกรดตัวนี้เป็นไบโอดีน55วัตต์ครับที่เราเห็นนี่คือแสงเวลากลางวันนะครับยังเห็นคงชัดประมาณนี้นะครับให้ดูผ่านตัวฟิล์มนะครับตัวนี้จะเป็นระบบเลเซอร์ทางสูงต่ำในตัวครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังคงมองทางไม่เห็นนะครับเราใช้แล้วก็ลืมบ่อยๆนะครับผมแนะนำตัวรุ่นนี้ครับ55วัตต์ครับแรปเตอร์นะครับสามารถสอบถามนะครับช่องทางการติดตามทางเพจ Facebook BG Premier Motor Signal ได้ทุกสาขานะครับแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับ